สวัสดีครับพีเพนะครับผมวันนี้พีเพจะมารีวิวในการเปรียบเทียบกับแท็บเล็ตทั้ง2ค่ายที่เลทราคามีความใกล้เคียงกันมากกับตัวเ Xiaomi Pad 6ที่พีซื้อมาราคา8,000กับเจ้าตัว iPad Gen 9ที่พีซื้อมา8,000กว่าบาทนะครับผมพี จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อด้านล่างคลิปนี้บางครั้งราคามันอาจจะขึ้นจะลงนะผมในส่วนตัวกับราคาเลทนี้รู้สึกว่ามันทั้ง2ตัวยังคุ้มค่าคุ้มราคาครับวันนี้พี่จะมาเปรียบเทียบก่อนว่ามันเป็นไงบ้างบางคนค้นหาเองอาจเจอของปลอมนะให้กดซื้อ ผ่านนี้พีแนบให้ด้านล่างของตระกูลตัว Xiaomi หรือว่า Redmi หรือว่ามือถือของตัว Xiaomi พี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อด้านล่างกับโปรโมชั่นล่าสุดบอกเลยว่าคุ้มมากครับ iPad ซือเป็นว่า iPad Gen 9ที่พี่รู้สึกว่าในปีนี้มันก็ยังคุ้มค่าคุ้มราคาครับพี่ผมจะให้ดูก่อนว่าดีไซน์ของเจ้าตัว Xiaomi Pad 6มันเป็นไงบ้างผมส่วนดีไซน์ผมหน้าจอ10 หนิ้วผมตัวนี้นะครับนี่ครับดีไซน์ก็จะประมาณนี้ผมถือว่าเป็นดีไซน์ที่รู้สึกว่าเป็นยูนิบอดี้ที่มีความเหลี่ยมและมีความพรีเมียมซึ่งสมสัสดสีในปีนี้ที่เป็นว่าปี2องทที่เป็นรุ่นขายดีครับผมตัวนี้บอกเลยว่าเวิร์กมากครับผมดีไซน์เวลาสัมผัสครับมันรู้สึกถึงความแน่นหนาของตัวเครื่องมากกล้องหลัง13ล้านนะครับผมในส่วน iPad กล้องหลัง12ล้านนะครับผมตัวนี้นะครับนี่ มีไฟแฟก LD iPad ไม่มีไฟแฟก LD นะครับผมตัวนี้นะครับอันนี้เพื่อความแฟร์ผมให้ดูเลยว่ามันเป็นไงบ้างลำโพง4ตัว Dolby Atmos iPad ลำโพงด้านล่างนะครับผมตัวนั้นนะครับถือว่าเสียง iPad ก็ถือว่าเสียงดังแต่ลำโพง4ตัวของตัว Xiaomi เ,เจอไปก็ลำโพงอาจจะมีตัว iPad อาจจะดรอปบ,บ้างนะครับผมอันนี้ไม่อวยพูดตรงๆเลยว่าพอซื้อมาเองครับผมนี่ปึ๊บให้ดูครับผมว่ามีหน้าจอผมเป็นหน้าจอแบบตัวแบบ พี่รู้สึกว่าสัดส่วนของหน้าจอดีมากครับแล้วก็กล้องผมตัวนี้เป็นกล้องหน้าแบบแนวนอนนะครับซึ่งกล้องหน้าแสปี8ล้านก็ถือว่าเพียงพอในการใช้งานผมสับกล้องหน้าเขาพอ,ขอ,ขอผมไม่ได้แตกมากแต่ไอแพดจะได้ดีก,กีกล้องหน้ามากครับเพราะว่า iPad ดนะกล้องหน้าของพี่แกนให้มาคือเป็นอัลตร้าไวด้วยแต่ตัวเซมิแพด6ก็อัลตร้าไวครับแต่ไวก็ไม่สู้ iPad นะครับแต่รู้สึกว่าสกินโทนของกล้อง Xiaomi อจะออกเนี่ยแบบ ปรับแต่งออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบมากถือว่ากล้องไม่ได้สุดมากถ่ายแล้วนวลตาดีครับในการใช้ชิปกระผมตัวนี้ให้มาตัวชิปที่เป็นตัวส n ม p d r กล o อ870กับแรม8 g ิกกับล้อม2 8 8สอพีแรมให้มา ก็เยอะนะครับผมในความหนืดของหน้าจอรู้สึกว่าหน้าจอตัวนี้ให้มา114 h z ิรทัดคือดีมากครับแบนหน้าจอในการโคดแอปสามารถโคดได้ผมมาดูว่า iPad เป็นไงบ้างเนอะผมสับตัว iPad Gen 9ในปีนี้งบ8,000กว่าบาทสับพีก็รู้สึกว่ามันคุ้มบางที่ราคาอาจจะขึ้นไป9,000นะครับเพาของใหม่เมื่อแรกอาจจะแพงนะครับผมส่วนตัวนี้นะแต่พีรู้สึกว่ามันก็ยังคุ้มค่าครับบอดี้ผมในการออกแบบจะเน้นไปทางแบบ แต่ว่าตัวคลาสสิกครับและตัวเครื่องมีความทนทานจริงครับซึ่งพีใช้งานมาแล้วแหละบอกเลยว่าตัวเครื่องมีความทนทานดีมากแน่นหนาดีงอยากมากครับผมตัวนี้นะครับเขาทั้งคู่เนี่ยงองอยากหมดครับเพราะว่าวัสดุที่มีความแข็งแกร่งจริงครับปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงแล้วปุ่มพาวเวอร์ผมตัวนี้แล้วก็โลโก้ a p p l e ตามแบบของ Apple ผมตัวนี้ผมเลยครับหน้าจอครับหน้าจอ1 0 2นิ้วครับหน้าจอ IPS แบบรู้สึกว่ารีเฟรชหกสเิร์อันนี้144เกือบเท่าตัวกับรีเฟรชครับว่ามันรีเฟรชมันแตกต่างกัน <_ S 1> พี่รู้สึกว่าพีใช้ตัวนี้มาเสร็จแล้วพี่มาใช้ตัว iPad มันจะรู้สึกว่าสายตามันมีความหนื่หนืดมีความแบบไม่เลื่นเท่าไหร่อ่ะอันนี้เราความเคยชินเนาะเราใช้หน้าจอแบบเยอะๆมาก่อนแล้วเราก็มาใช้หน้าจอแบบ60บเฮิร์ตบางทีมันก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยขัดตาหรือเปล่าอย่างเงี้ยผมตัวนี้นะผมแต่ความสม,มุติหรือว่าการทัที่ติดนิ้ว iPad มันจะมีดีกีเนาะเพราะว่ามันระบบ OS ครับระบบปิดครับดังนั้นมันใช้ OS คือมีความไหลลื่นและมีความสเสถียรอยู่แล้วแหละแต่ตัว Android ในปีนี้ Android 14นะพี่อัปเดตล่าสุดครับก็คือแบบใช้งานได้อย่างไรลเลื่นดีนะ คือถ้าผมมีงบนะพี่ก็รู้สึกว่าตัวนี้อะตัวครบจริงแต่ถ้าใครบบขีดเขียนมากๆครับตัวนี้ก็คือว่าตอบโจทย์ครับซึ่งพี่ใช้ปากกาของยี่ห้อกุจดองกับ iPad ตัวนี้งบหลักร้อยแต่มันก็คุณภาพดีนะพี่ผมจะขอเนี่ยบินในการใส่ซื้อปากกาให้นะครับผมซื้อเป็นปากกาที่ไม่ต้องไปซื้อของแท้ครับของแท้มันแพงซื้อของกุจดองนี่แหละบอกเลยว่าคุ้มใช้งานมาเกือบปีทนมากครับผมของตัวนี้แล้วก็บอลในมือก็สามารถวางไนดะ้ผมตัวนี้นะครับนี่ครับ ซึ่งบอกเลยว่าหน้าจอผมพีขอเปิดให้ทรู้ว่าหน้าจอเป็นยังไงบ้างผมนี่ครับซึ่งอันนี้พีผมจะขอเคอก่อนนี่ครับปิดทั้งหมดปึ๊บ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 นี่ครับหน้าจอผมเห็นว่าเห็นว่าความสมูทของหน้าจอครับมันก็จะแตกต่างกันนะครับผมตัวนี้นละผมนี่ปึ๊บ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 พี่ขอเปิดแสงผมนี่ครับเปิดแสงพี่เปิดสูงสุดทั้งคู่นะครับผมนี่ครับปึ๊บเห็นไหมว่าของตัวเ i a o ยวเนี่ยจะมีความเลื่อนไหลของหน้าจอแบบ รู้สึกว่ามันสมุตตาของเราได้มากขึ้นมากกว่าตัวเจนเก้าผมแน่นอนครับผมตัวนี้เปิดตัวไม่นานเจนเก้าเปิดตัวตั้งแต่ปี2020ัังเนาะนี่ครับเกือบ3ปีแล้วแต่ก็ยังใช้งานปกติดีครับตัวนี้นะครับผมน่ครับมาดูว่าการเข้ากล้องตัวไหนจะเข้าเร็วกันนะครับ3 4ปึ๊บนี่ไม่แตกต่างกันมากมายครับผมในการใช้งานกล้องครับแล้วกล้องหน้าผมให้ดูเลยว่ามันเป็นไงบ้างนี่ครับกล้องหน้าเห็นไหมว่าความไวก็คือ iPad ไม่แตกต่างมันแต่สกินโทนทั้งคู่ดีมากโหูกล้องหน้าดีมากอะ่ะเสี่ยวมีกล้องหน้าดีมากครับไอแพดก็กล้องหน้าดีเอาตรงนะบอกเลยว่าสกินโทนของกล้องหน้าคือทั้งคู่ทําการบ้านมาอย่างดีมากอันนี้ขอเชิญเลยว่ากล้องหน้าคือดีทั้งคู่ครับคุณภาพบอกเลยว่าดีทั้งคู่นี่กล้องหน้าดีพี่ผมจะขอเอาแบบมาถ่ายกล้องหลังนะผมครับกล้องหน้าเลยถ่ายกันครับกล้องหน้าถ่ายตัวนี้กันบึ๊บ ถ่าย iPad นะครับมาถ่ายกล้องหลังว่าผมว่ากล้องหลังเป็นไงบ้างนะครับผมตัวนี้นะครับนี่ดีดีด,ดีอันนี้ขอเช่นชมเลยว่าดีทั้งคู่ครับผมตัวนี้นะครับนี่ปึ๊บนะครับถ้าใครชอบแนวแบบปรับแต่งเนาะตัว Xiaomi จะออกแนวแบบอมเหลืองหรือว่าแนวสดใสก็สีตามจริงนะ พี่รู้สึกว่า Xiaomi ก็ออกจะสีซามจริงแต่ของ iPad จะออกสีขาวนิดนึงครับอาจจะสีอาจจะไม่ได้ตรงกับตัวนี้เท่าไหร่แต่ Xiaomi ส,สีตรงดีครับผมสับีนะรู้สึกว่า Xiaomi ส,สีตรงดีในการใช้งานนะครับผมตัวนี้นะครับแต่มีความไหลเลื่อนสับีรู้สึกว่ามันเพียงพอผมนี่ครับ body ให้ดูว่า b o ี้ทั้ง2ตัวเนาะสับใครผมหน้าจอชอบหน้าจออัตราส่วนใหม่ก็ไปตัว Xiaomi คผมนี่ครับ b o ี้ให้ดูคือวัสดุ material ในการออกแบบก็มีความใกล้เคียงกันมากครับ ถือว่าเกศประสุตถือว่าโอเคมากครับด้านข้างผมนี่ครับอันนี้จะเป็นความแบบมนๆโค้งๆครับอันนี้จะโค้งเดี่มเรียมครับของตัวแพ่นหกเนาะไอ้แพ่จะออกเป็นมนๆนะครับผมนี่ครับซึ่งให้ดูเลยว่าเป็นไงบ้างนี่ปึ๊บแบบนี้นะผมตัวนี้ก็ถือว่าโอเคมากครับผมในการใช้งานผมพี yup. ่ผมจะให้ดูว่าเรื่องเสียงมันเป็นไงบ้างผมว่าเฮ้ยเสียงที่เราใช้งานมามันเป็นไงผมดีครผมจะขอเปิดเสียงลาโพงดูว่าลาโพงมันเป็นไงบ้างผมตัวนี้นะผมนี่ครับ ขอเปิดเสียงลำโพงดูเลยว่าลำโพงเป็นไงนะครับผม low, slow, ตัวน,นี้ลำโพงเป็น d o l b y Atmos 4ตัวปรับ Equalizer ได้ถึง8 9รูปแบบนะครับ iPad Gen 9ครับว่าเป็นไงบ้างเนาะในเรื่องเสียงครับหมดเลยว่าลำโพงด้านล่างของผมเป็นลำโพงที่แบบขับเสียงออกมาสัพีก็ยังเพียงพอนะครับผมในการใช้งานนะผมตัวนี้ครับนี่เราผ่านโฆษณาไปก่อนนะครับผมนี่ครับความสมูทมันเป็นไงบ้างนะผมตัวนี้ Even when you feel slow, you can still go Even when there's no hope, you can still go I never ran, so no man, I still go Go, 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 go PAN 6 System, I don't wanna be a slave I've been doing shit my way All uh, the highway, and in it... the GEN 9 uh, Go, 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 go I เจนเก้าจะออกแนวเสียงที่โปร่งใสและมีความกังวานครับแต่ทองตัวเส x ย a มี i แพด p a d 6เนี่ยจะออกเป็นเสียงเบสเสียงทุ่มเสียงตัวนี้จะดีกว่า iPad Gen 9นะครับผมอันนี้พูดตรงๆเลยว่า iPad 6เสียงดีกว่านะครับผมในเรื่องเสียงครับแล้วก็หน้าจอครับยังไงตัวอัตราส่วนของตัว iPad 6หน้าจอก็ยังสวยกว่าผมในการใช้งานแต่ iPad นะจะได้ดีกี่คือหน้าจอมุมมองมันมุมมองสบายตา มุมมองในการใช้งานทั่วไปสำหรับการอ่านอีบุ๊กหรือว่าขีดเขียนแต่ถ้าตัว Xiaomi Pad 6ประการในการใช้ฟังก์ชันก็ถือว่าไม่ได้ขี้เหร่ถือว่าใช้งานดีมากครับผมทั้งคู่บอกเลยว่าพี่มาอยูในการเปรียบเทียบดูว่ามันเป็นไงบ้างครับผมส่วนตัวเล่นเกมเนาะ CPU ผม Snapdragon 870กับตัว A13 แบลนดิกสู่สีกันมากครับเล่นเกมไม่ได้แตกต่างกันมาก RV ผง60เฟรมแก๊ช i มแ a c t ปรับสูงสุดทั้งคู่ก็ยังเพียงพอในการใช้งานผมพี่จะขอแนบลิก์ในการสั่งซื้อ ห้าล่างคลิปนี้เพราะว่าพีก็ซื้อมาจากรีนี้แหละสำเจ้าตัว Xiaomi Pad 6แล้วก็ตัว iPad บอกเลยว่าคุ้ม 5, ค่าคุ้มราคาครับเัวน,นี้ขอบคุณครับ